ันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เนี่ยเราต้องสร้างของเราขึ้นมาเองถ้าปลูกแบบนี้เนี่ยผลผลิตจะเป็นยังไงบอกได้วันนี้เราทดสอบเรียบร้อยแล้วมองโรคมองเกษตรวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกบทบาทหนึ่งของมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยด้านเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับครับวันนี้เรามาอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดร.เจริญศักดิ์โรจนฤทธิ์พิเชษนะครับกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์ก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังทางด้านพันธุ์มันสำปะหลังเนี่ยมูลนิธิเราได้ทำอะไรให้กับเกษตรกรไปบ้างแล้วครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นผลงานร่วมนะฮะตั้งแต่ประมาณ25ปีมาแล้วที่ภาควิชาพืชไร่นามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้สร้างมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ขึ้นมาคือพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะฮะพันนั้นเนี่ยนะฮะผลผลิตก็สูงแป้งก็สูงการได้พันธุ์เกษตรศาสตร์50ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับส่งผลให้อุตสาหกรรมมันน้ำมันหลังเนี่ยยังคงอยู่ได้เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมมันเส้นมันเม็ดเนี่ยที่ 80-90% ของตลาดเนี่ยกลายมาเป็นอุตสาหกรรมแป้งแต่ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ทำได้จำกัดประจวบเหมาะเนี่ยนะครับมีการตั้งมูลนิธิสถาบันพัฒนามันน้ำมันหลังแห่งประเทศไทยนะก็เอาพันธุ์เกษตรศาสตร์50ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมาขยายนะครับนะหลาย10ล้านต้นนะครับกระจายไปทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะนะไอ้พันธุ์เกษตรศาสตร์50เนี่ยได้ไปในกัมพูชาไปในเวียดนามทั้งภูมิภาคนะหลายประเทศอินโดนีเซียถามว่าเป็นอันดับ1ของประเทศอันดับ1ของประเทศแล้วอันดับ1ของโลกอันดับ1ของภูมิภาคแต่ถามว่าถึงวันเนี้ยเกษตรศาสตร์50อาจจะมีหลายๆจุดเริ่มล้าสมัยนะครับนะเริ่มล้าสมัยเกษตรกรจะมีพันธุ์ใหม่ๆผลผลิตบ้างดีบ้างนิดหน่อยก็เริ่มมีพันธุ์ใหม่ๆรุ่นใหม่เนี่ยออกมาเพราะนั้นมูลนิธิเนี่ยได้แจกมันน้ำมันหลังพันธุ์ดีไม่ใช่เฉพาะเกษตรศาสตร์50นะครับทุกพันธุ์อ่ะห้วยบง60ห้วยบง80ห้วยบง90เกือบ90ล้านลำโดยไม่คิดเงินนะครับปัจจุบันเนี่ยทางมูลนิธิเนี่ยได้ทำข้อตกลงกับศูนย์กลางเกษตรเขตร้อนนานาชาติที่เรียกว่าเซียสเนี่ยประเทศโคลอมเบียเขาค้นพบมันสำปะหลังที่มีแป้งชนิดใหม่เรียกว่าแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งแว็กซี่นะฮะธรรมดาเนี่ยไอ้แป้งแว็กซี่ในโลกนี้เนี่ยมันคลุมด้วยข้าวโพดมันจะพิเศษคือมันเหนียวกว่าปกติมันใสเวลาไปทำขนมบางอย่างเอาไปแช่เย็นเนี่ยมันไม่คืนตัวคือน้ำเนี่ยมันไม่ออกมาทำขนมเทียนแบบใสทำโยเกิร์ตผสมเนี่ยแป้งแว็กซี่เนี่ยนะครับนะฮะคุณสมบัติมันจะพิเศษราคาสูงกว่ามันสำปะหลังธรรมดาเนี่ย 50%นะครับแต่ว่าผลผลิตเนี่ยมันต่ำกว่าไอ้มันน้ำมันหลังพันธุ์ธรรมดาแต่มันมีคุณสมบัติแต่เกษตรกรก็มีความสุขนะราคาสูงแค่นี้นะเขาก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะแต่ผลผลิตมันสู้ไอ้พันธุ์ปกติไม่ได้แต่ว่าไอ้พันธุ์ปกติยังมาทำเป็นแป้งข้าวเหนียวเนี่ยทำไม่ได้อุตสาหกรรมมันเฉพาะเจาะจงแล้วเมื่อ 2-3 ปีเนี่ยมีการระบาดของโรคใบด่างนะทีมวิจัยเนี่ยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเนี่ยให้ทุนวิจัยเนี่ยให้ทั้งงบวิจัยให้ทั้งสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ร่วมมือกับต่างประเทศพอมีโรคใบด่างที่ซึ่งผลผลิตเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรปลูกพันธุ์อ่อนแอเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยพบว่าผลผลิตมันลดลง 40% นะถ้าปลูกพันธุ์อ่อนแอนะแล้วหลังฉากเราเนี่ยนะนี่คือท่อนพันธุ์สะอาดปราศโรคเราส่งไปช่วยเขมรเนี่ย 200,000 ลำพันธุ์เกษตรศาสตร์50ครับนะคิดเฉพาะค่าขนส่งนะไม่คิดอย่างอื่นเลยเราได้รับรายงานมาจากประเทศเวียดนามก่อนก็ว่าไอ้พันธุ์เกษตรศาสตร์50เนี่ยมันเป็นโรคน้อยไอ้กัมพูชาก็เหมือนกันทำการทดลองเมืองไทยเราก็ทำมา2ปีนะเรายังมีพันธุ์รุ่นใหม่นะเราไม่ได้หยุดยั้งแค่นี้นะมูลนิธิร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องให้เกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เกียรติกรมวิชาการเกษตรด้วยมูลนิธิออกเงินครับออกฐานที่ไอ้การเกษตรเนี่ยมันยากนะครับท่านงัวนมที่รัฐนิวยอร์กเนี่ยมันออกนมเนี่ยวันนึงได้3ปีป่ะ40-50ลิตรอ่ะมาบ้านเราเหลือ10ลิตรมันร้อนมันชื้นเห็บอีกไอ้พืชก็เหมือนกันในลูกผสมดีๆของอเมริกาสูงท่วมหัวมาปลูกที่ไร่สุพรรณดิเหลือแค่เก่านะฝักเข่าแขนเหลือแค่นิ้วโป้งป้องแสงมันไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันไม่เหมือนรถยนต์นะครับวอลโวจากสวีเดนก็วิ่งได้ดีในเมืองไทยแต่พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เนี่ยเราต้องสร้างของเราขึ้นมาเองนะเราก็ได้ช่วยนะส่วนหนึ่งนะทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งมูลนิธิเนี่ยนะครับเราได้ทำเนี่ยนะผมก็พอจะเล่าเรื่องแว็กซี่เล่าเรื่องพันธุ์ต้านทานแล้วอนาคตครับนะเราอย่าไปทิ้งเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับ
เราต้องแก้ปัญหาให้เขาเขาขาดอะไรต้องแก้แล้วเกษตรจะอยู่ได้นะครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์วิจารณ์วิชุกิจนะครับเราอยู่ในโรงเรือนขนาดใหญ่ก็ประมาณพื้นที่ประมาณเท่าไหร่นะอาจารย์ 2,300 ตารางเมตร 2,300 ตารางเมตรก็คือไล่เกือบไล่ครึ่งซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของโรงเรือนเนี่ยเรามาคุยกันว่าเนี่ยไอ้โรงเรือนแบบนี้เนี่ยเราสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เนี่ยไปเพื่ออะไรครับอาจารย์โรงเรือนที่เราสร้างตอนนี้มี2ยูนิตใหญ่ๆพื้นที่แต่ละยูนิตก็ประมาณ 2,300 ตารางเมตรนะครับเจตนาที่เราสร้างเนี่ยก็คือเราล้อมรอบด้วยตะข่ายคือกันแมลงกันแมลงในที่นี้คือเราต้องการกันไม่ให้แมลงหวี่เข้ามาโดยเฉพาะแมลงหวี่ขาวโดยแมลงหวี่ขาวอันนี้เป็นโครงการที่เราผลิตต้นปลอดโรคณปัจจุบันนี้สำหรับที่จะรองรับสถานการณ์โรคใบด่างเนี่ยมันเกิดได้2ทางอันที่1เนี่ยอาจารย์ไปใช้ต้นพันธุ์ที่ติดโรคอันที่2เนี่ยเมื่ออาจารย์เอาต้นไปปลูกแล้วมันก็กระจายโดยแมลงหวี่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าต้นใดต้นหนึ่งเป็นโรคเนี่ยแมลงหวี่ขาวเดี๋ยวมันช่วยแพร่เองเพราะฉะนั้นเจตนาก็คือว่าจะทำยังไงให้ได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคเราจะหาต้นปลอดโรคได้ยังไงให้เกษตรกรได้ปลูกต้นปลอดโรคเนี่ยผลผลิตมันจะลดลงน้อยกว่าที่อาจารย์ไปปลูกต้นที่ปลอดโรคที่เขาไม่รู้ถูกไหมเมื่อปลูกไปแล้วมันก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะเราเคยมีการศึกษาหรือการสำรวจก็คือว่าเราปลูกได้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคถึงแม้จะเป็นโรคในภายหลังมันก็ยังได้ผลผลิตนะอาจารย์แต่ว่า คือผลผลิตลดลงเนี่ยแต่อาจจะลดแค่10-20%ใช่ไม่เหมือนกับที่เอาต้นพันธุ์ที่เป็นโรคไปปลูกตั้งแต่ต้นที่เห็นนี่อาจารย์มันเร็วกว่าหรือมันช้ากว่าวิธีการเขาเรียกปลูกด้วยท่อนพันธุ์นอกแปลงอย่างไรครับอาจารย์ประเด็นคืออย่างนี้เราเรียกเทคนิคนี้ก็คือที่จริงเป็นเทคนิคง่ายๆเกษตรกรก็เคยทำแต่เราเนี่ยเอามาเข้าไปในโรงเรือนแล้วก็บวกโปรเซสเข้าไปคือกระบวนการในการตรวจสอบให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประเด็นง่ายๆก็คือว่าเอาต้นพันธุ์เนี่ยนะครับต้นพันธุ์ยาวๆเนี่ยลำหนึ่งถ้าสมมติมันยาวสัก100เซนติเมตรเราก็มาตัดเป็นท่อนเราตัดสัก20ท่อนท่อนหนึ่งยาวสักประมาณ5เซนถึง8เซนมันก็จะมีตาอยู่ประมาณ3ถึง4ตาแล้วเราเอาตาพวกนั้นเอาท่อนนั้นไปปลูกมันก็จะได้เป็น1ต้น1ต้นกล้า1ต้นกล้าเวลาไปปลูกในแปลงเราก็จะได้ต้นพันธุ์1ลำและอย่างน้อยที่สุดก็คือ1ลำก็คือจากลำจากท่อนลำยาวได้เป็น20ท่อน20ท่อนเราก็เลยบอกว่าเป็น x 20x ก็คือคูณเนาะเหมือนจำนวนเท่าก็คือ20เท่านะครับส่วน x 80เนี่ยเราจะมีอีกโรงเรือนนึงก็คือว่าใน1ท่อนเนี่ยเราจะตัด4ครั้งเมื่อมันตึ้งต้นกล้าเราก็เอาต้นกล้านี่ไปชําต่อแล้วรอให้มันขึ้นมาอีกพอต้นกล้าขึ้นมาอีกทีเราก็เอาไปชําต่อคือเอาต้นกล้าเขียวๆเนี่ยไปชําไปชําต่อใช่ครับอันนั้นก็คือโดยโครงการง่ายๆเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาประมาณสัก20ถึง21วันพอมันได้ต้นกล้ารากมันออกปั๊บเราก็เอาลงแปลงได้แล้วจะชี้ให้เห็นว่าหลังจากที่เราปลูกไปแล้วนี่1สัปดาห์อันนี้ประมาณ10วันอันนี้ประมาณ20วันได้แล้วเจตนาเราเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องการแบบนี้ก็คือให้มีระบบรากที่แข็งแรงถ้ามีระบบรากที่แข็งแรงเนี่ยยังไงคุณเอาไปลงเนี่ยลงดินเนี่ยนะครับยังไงมันก็รอดทีนี้มันก็มีคำถามอีกว่าระบบนี้นี่เวลาไปปลูกแล้วเนี่ยเกษตรกรบางรายใจร้อนบอกถ้าปลูกแบบนี้เนี่ยผลผลิตจะเป็นยังไงบอกได้วันนี้เราทดสอบเรียบร้อยแล้วถ้าปลูกแบบนี้เนี่ยผลผลิตเนี่ยจะต่ำกว่าที่คุณปลูกแบบท่อนพันธุ์ยาวๆเนี่ยประมาณ20-25%ต่ำกว่าก็ได้ประมาณผลผลิต 80-85% ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าโดยเจตนาเนี่ยคุณเอาพันธุ์ทนทานมาขยายแบบนี้เพราะฉะนั้นปีแรกเนี่ยต้นคุณจะปลอดแล้วถูกไหมพอปี2คุณจะมีต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์คุณไปปลูกเป็นคัตติ้งได้แล้วคือจริงๆวัตถุประสงค์เนี่ยไอ้ผลผลิตทุกคนก็อยากได้ในปีแรกแต่มันต่ำหน่อยแต่ว่าแต่วัตถุประสงค์หลักคือเราได้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดในใช้ในปีที่2ใช่แต่วงเล็บนะต้องไปปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรคนะครับเพราะว่าพอเราไปปลูกปีแรกเนี่ยเดี๋ยวมันปี2มันก็จะมีใช่มั้ยอาจารย์นี่เราพูดถึงว่าใช่ใช่ในแปลงที่อยากจะผลิตท่อนพันธุ์สะอาดไว้สำหรับไปแปลงอื่นต่อในปีที่2ใช่ครับใช่ครับผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่ถ้าทุกท่านเห็นแล้วก็ถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ในสถาบันพัฒนามันสำแล้วเราก็ยินดีครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการอาจารย์วิจารณ์มากนะครับขอบคุณมากครับครับน่าตื่นเต้นมากครับเราก็ยังไม่ค่อยเห็นโรงเรือนขนาดใหญ่ๆโดยเฉพาะพืชไร่นะส่วนใหญ่จะโรงเรือนเนี่ยจะเป็นพืชสวนผักนี่คือโรงเรือนพืชไร่นะครับเพื่อผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรคผมมองว่า
น่าจะเป็นอีกโมเดลนึงที่ทางโรงงานแป้งมันสำปะหลังที่มีเครือข่ายเกษตรกรของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยถ้ารับระบบนี้ไปผมว่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับอาจารย์ครับครับ